ามความช่วยเหลือที่จังหวัดลำปางนะคะที่ส่งไปให้ผู้ที่ถูกผลกระทบในตำบลบ้านแหงจังหวัดลำปางค่ะซึ่งชาวบ้านต่างรอคอยวันที่จะได้กลับมาเปิดหมู่บ้านอีกครั้งติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะทานน้ำใจพี่น้องชาวลำปางหลั่งไหลบริจาคอาหารเครื่องดื่มและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในตำบลบ้านแหงอำเภองาวจังหวัดลำปางหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ทำให้ต้องปิดหมู่บ้านเป็นเวลา14วันครับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับก็มีมติคือปิดหมู่บ้านหรือว่าล็อกดาวน์หมู่บ้านคือหมู่1กับหมู่7ตำบลบ้านแหงนะครับก็ทำให้เจ้าบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้านซึ่งไม่ได้ออกไปทำมาหากินนะครับก็ทำให้ภาวะขาดแคลนอาหารนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนซึ่งได้รับความเมตตาจิตกุศลนะครับจากหน่วยงานเช่นมูลนิธิลำปางสงเคราะห์นะครับซึ่งประสานมาทางเพจลำปางซิตี้นะครับตอนนี้ได้รับของบริจาคมาก็สามารถปันห่อประคับประคองนะครับในการที่ว่าจะทำให้ปิดหมู่บ้านไปได้ถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับมาตรการปิดหมู่บ้านเป็นเวลา14วันทำให้พี่น้องในตำบลบ้านแหงมากกว่า400ครัวเรือนได้รับผลกระทบจึงได้มีการเปิดรับของบริจาคผ่านกลุ่มโซเชียลใน Facebook ชื่อว่าลำปางซิตี้เพื่อระดมสิ่งจำเป็นต่างๆไปมอบให้กับคนในพื้นที่ครับมูลที่ลำปางของข้อนี่ถ้ามีเหตุการณ์อุทกภัยหรือวอเตอร์ภัยอะไรในทุกอย่างนี่ก็แจกทุกอย่างแจ้งส่งทางไลน์ไปทุกที่คนบริจาคมาเยอะแยะเลยวันเดียวฮะได้รถหนึ่งแสนกว่าวันที่สองก็ไปแจกเลยก็ทราบจากข่าวแล้วก็น้องที่มูลนิธิบอกด้วยค่ะก็เลยรีบมาค่ะเอาน้ำดื่มมา10โหลค่ะสถานการณ์นี้นะคะคนทุกข์ยากเยอะมากเศรษฐกิจก็ไม่ดีการทำมาหากินก็ลำบากแล้วยังจะมาเจอโรคระบาดอีกประชาชนทุกทรมานมากนะคะน้ำใจที่เราพอจะให้แบ่งปันกันได้เราก็จะรีบทำค่ะในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ทำให้เห็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในพื้นที่ร่วมส่งกำลังใจและสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้เพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันอนุพงษ์ตาจินะนักข่าวพลเมืองจังหวัดลำปางรายงาน